นั่งเลื่อนนะครับใน Facebook แล้วก็ผมไปสะดุดข้อความโพสต์หนึ่งนะครับของคนหนึ่งได้โพสต์เอาไว้ว่าไหนบอกเศรษฐกิจย่ำแย่ iPhone 14ออกต่อคิวซื้อยาวเหยียดราคาเกือบ 70,000 มาม่าขอขึ้นราคาแค่ซองละ1บาทโวยวายกันแทบเป็นแทบตายสรุปนะครับแฮชแท็กอดทิปนะครับต้องบอกว่าเอ๊ะคือผมที่แรกผมก็ว่ามองว่าเอ๊ะโพสต์แบบนี้มันยังไงแต่พอเวลาผมไปก็เลยไปดูว่าเอ๊ะ iPhone 14นะครับก็ไปเช็คราคา iPhone 14เนี่ยก็คือราคาเกือบ 70,000 จริงๆราคาเกือบ 70,000 จริงจริงผมไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบติดตามเรื่องของเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับก็คือออกมาก็รู้ข่าวก็ออกมาแต่ว่าไม่ได้ไปเช็คไม่ได้อะไรแต่ครั้งนี้แค่เห็นคนโพสต์แบบนี้ผมก็เลยอ่ะเราลองไปดูซะหน่อยก็เลยคิดว่า iPhone 14นะราคานะครับเกือบ 70,000 ที่สำคัญคืออะไรครับต้องยอมรับนะครับว่าเชื่อเปล่าว่าราคาเกือบ 70,000 แต่มีคนไทยนะครับต่อคิวนะครับไปรอต่อคิวเนี่ยเพื่อจะรับเครื่องหรือซื้อเครื่องเนี่ยนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนและเห็นเขาบอกว่าการที่จะไปซื้อ iPhone ไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บคุณมีเงินแล้วไปต่อคิวแล้วจะซื้อนะต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็ถึงจะไปต่อคิวรับเครื่องโอ้โหแต่คิดดูกันว่ามาต่อคิวนะครับมาต่อคิวซื้อต่อคิวเพื่อจะรับเครื่องตั้งแต่เที่ยงคืนกลัวจะไม่ได้ iPhone หรือไงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรทำไมแต่ที่แน่ๆก็คือที่เราเห็นก็คือภาพปรากฏการณ์ที่เห็นก็คือคนแห่ไปซื้อ iPhone นะครับแห่ไปซื้อ iPhone ต่อคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อจะไปซื้อ iPhone ราคาเกือบ 70,000 บาทสรุปแล้วเศรษฐกิจบ้านเราแย่หรือเศรษฐกิจบ้านเรายังดีอยู่หรือยังไงเพราะว่าดูแล้วรู้สึกมันจะสวนทางกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือหลายๆคนบ่นว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างงู้นนี้แต่เมื่อ iPhone ออกมาใหม่ iPhone 14ออกมาใหม่เนี่ยราคาเกือบ 70,000 แต่คนแห่จองแห่ซื้อกันขนาดนั้นสรุปแล้วประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจดีอ่ะเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าความคิดเห็นของแต่ละคนคิดว่ายังไงครับเศรษฐกิจประเทศไทยดีหรือไม่ดีหรือยังไงอันนี้คือปรากฏการณ์ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามีหลายคนบอกเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนแห่ซื้อ iPhone แห่ต่อคิวกันในการซื้อ iPhone เพราะ iPhone 14ราคาประมาณเกือบ 70,000